วันนี้แฟนเฮียร้องไปกินชาเขียวปั่นร้านนางเงือกเราเลยขอนางชิมเพื่อแกะสูตรมาชงให้นางกินครั้งหน้าหลังจากทดลองปั่นอยู่ 4-5 แก้วเฮียว่าสูตรเนี้ยใกล้เคียงสุดป่ะมาลองทำกันสเต็ปแรกเปิดเตาวอร์มรอก่อนจะได้ไม่รอนานเฮียใช้หม้อ3คัพนะในการชงใส่น้ำร้อนที่ฐานหม้อ100 ml แล้วก็ตามด้วยใบชา12กรัมใช้น้ำร้อนในการดิปหรือบ่มชาอีก50สูตรร้านนางเงือกอะเขาจะออกมันๆแต่ไม่หวานมากใช้ครีมเทียม2ช้อนโต๊ะไม่พูนแล้วก็น้ำตาลอ้อย1ช้อนโต๊ะครึ่งตามด้วยนมข้นหวาน40 ml จะไม่หวานเยอะต้องใส่ผงมัทฉะด้วยเดี๋ยวไม่เหมือนใช้ผงมัทฉะญี่ปุ่น1ช้อนชาตามด้วยน้ำชาที่เราสกัดได้100 ml แบบเข้มสูตรนี้ต้องใช้เครื่องตีฟองนมช่วยนะเดี๋ยวผงมัทฉะไม่ละลายสังเกตจากสีออกสีเขียวเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมฟุ้งมากสูตรนี้เป็นแก้ว16ออนซ์ใช้น้ำแข็งพูนแก้วนิดหน่อยปรับเครื่องปรับเมมเบอร์ที่แรงสุดเลยเนื้อจะได้เป็นสมูทตี้สังเกตที่ตัวเนื้อนะถ้าของเหลวพอดีอ่ะเนื้อจะเป็นสมูทตี้น่ากินเลยเสียดายที่ร้านเฮียวิปครีมหมดไม่งั้นนะเหมือนเป๊ะแน่นอนดูจากสีก็รู้ว่าเข้มข้นถึงใจเน้นนัวๆแต่ไม่หวานมาก